เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งทันทีที่เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งร่วงลงไปอยู่บนถนนจากการตกรถรับส่งนักเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำความรู้สึกของผู้ปกครองหลายๆคนถึงความไม่ปลอดภัยที่จะฝากชีวิตลูกหลานของตนเองไว้กับรถรับส่งนักเรียนทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดทางหนึ่งสำหรับพวกเขาเนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้มีเวลารับส่งเด็กทีนี้ปัญหาคิดว่าปัญหาจริงๆอ่ะน่าจะอยู่ที่ตัวของรถรับส่งนักเรียนว่าควรจะมีการเสริมความปลอดภัยถ้าเป็นส่วนตัวค่ะก็ยังไม่ไว้วางใจทุกวันก็เลยรับส่งน้องเองอะค่ะความจริงที่น่าเศร้าก็คืออุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของเด็กไทยนอกจากการจมน้ำข้อมูลสำนักระบาดวิทยาโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ33แห่งพบว่าเด็กอายุน้อยกว่า15ปีบาดเจ็บรุนแรงในสถานะผู้โดยสารถึงปีละ 4,000 รายเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ524รายขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประมาณการในแต่ละปีนั้นมีเด็กราว 186,300 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนหรือทุกๆ4นาทีจะมีเด็ก1คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนโดยสรุปตอนนี้แนวโน้มของปัญหาเนี่ยไม่ลดลงนะฮะก็เฉลี่ยก็ยังเหตุนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆเดือนละประมาณ2เคสนะครับแล้วก็เสียชีวิตเดือนละประมาณ2ศพครับที่ผ่านมามอเตอร์ไซค์รับจ้างรถกระบะ2แถวรถตู้มินิบัสไปจนถึงรถบัสขนาดใหญ่ล้วนถูกใช้งานในฐานะรถรับส่งนักเรียนทั้งนั้นตามเรทราคาและคุณภาพการบริการขณะที่มาตรฐานรถโรงเรียนตามที่ทางราชการกำหนดทั้งพ.ร.บ.จราจรทางบกและพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการจะต้องควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนและต้องจัดหารถที่ได้มาตรฐานมาใช้งานรวมทั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุไว้ให้พร้อมรวมทั้งต้องมีผู้ดูแลประจำรถอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีความเสี่ยงอื่นๆอีกอย่างเช่นไม่มีพี่เลี้ยงประจำรถก็จะมีปัญหาตอนปิดประตูนะฮะยังส่งเด็กไม่เสร็จมีการปิดประตูมีอยู่เคสหนึ่งไม่มีพี่เลี้ยงประจำรถพอเด็กลงแล้วปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยติดอยู่กับตัวรถสุดท้ายพอปิดประตูเนี่ยมันก็ดึงให้เด็กเข้าไปที่ใต้ล้อแล้วก็ทับเด็กเสียชีวิตก็อันนี้ก็เป็นกรณีที่พบได้มีโอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยทำได้ยากเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะเน้นดูแลเรื่องของพ.ร.บ.ขนส่งเป็นหลักแต่ทุกวันนี้รถที่มาวิ่งรับเนี่ยเป็นกลุ่มของพ.ร.บ.รถยนต์แต่จริงๆก็ถือว่าเขากรมการขนส่งทางบกก็ต้องมาดูแลด้วยเพราะว่าเป็นการใช้รถผิดประเภทนะครับมีบทลงโทษเพียงแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงนะฮะยังเป็นบทลงโทษก็คือเป็นโทษปรับนะฮะ 2,000 บาทการใช้รถผิดประเภทนะฮะเหมือนกรณีเชียงรายก็ปรับไป 2,000 ปรับผู้ประกอบการอีก 2,000 ก็เป็น 4,000เช่นเดียวกันที่แม่สอดก็เป็นการใช้รถผิดประเภทก็คงปรับได้ 2,000 แต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ที่รากของปัญหาก็คือว่า 1. ทำยังไงให้การแก้เรื่องนี้ก็คือว่าต้องมีเงินหรือมีกระบวนการไปสนับสนุนนะฮะรูปธรรมอย่างเช่นถ้าผู้ปกครองจ่ายครึ่งหนึ่งนะฮะท้องถิ่นหรือภาครัฐมาจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถลดจำนวนเด็กลงได้แทนที่จะต้องยัดหรือใส่เด็กเข้าไป 20-30 คนเนี่ยอาจจะสามารถทำให้เหลือ15คนและทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยได้ทำได้ฮะทำเหมือนรถเอกชนนะฮะแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ว่าจะตัวคนขับตัวรถหรือระบบจัดการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเองทุกอย่างล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นที่สุดนั้นการหันมาเอาจริงเอาจังกับมาตรการความปลอดภัยบนการเดินทางของเด็กนักเรียนน่าจะเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายต้องคิดมากขึ้นเพราะเด็กๆคงไม่ได้โชคดีอย่างนี้เสมอไป
ล่าสุดโชเฟอร์รถตู้ที่ทำเด็กตกที่จังหวัดตากได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับแล้วก็ถูกสำนักงานขนส่งจังหวัดปรับ 2,500 บาทครับหลังจากนี้ก็จะยกระดับในการดูแลความปลอดภัยสำหรับรถตู้รับส่งนักเรียนครับ